Voice Newsนะครับในช่วงนี้เราจะไปที่ความเคลื่อนไหวการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนี้นะครับมีการลงมตินะครับเพื่อที่จะเลื่อนการประชุมออกไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับ7พรรคร่วมอุดมการประชาธิปไตยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการเลื่อนการเลือกประธานสภาออกไปเนื่องจากไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นั่นจากคุณประสิทธิ์ชัยคำบางรายงานสดจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับเชิญครับคุณประสิทธิ์ชัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงบ่ายซึ่งเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่สามารถเข้าสู่วาระการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับโดยนายวีรกรคำประกอบสสจังหวัดนครสวรรค์ของพรรคพลังประชารัฐก็ลุกขึ้นยืนยันกลางที่ประชุมว่าพรรคพลังประชารัฐยืนยันยังมีมติเดิมนะครับในการขอเลื่อนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับทำให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยได้ขอให้ยุติการอภิปรายและให้ลงมติว่าควรเลื่อนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ครับโดยที่ประชุมขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการลงมติว่าจะเลื่อนการโหวตเลือกหรือไม่นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ครับในช่วงบ่ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนะครับ7พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้แถลงท่าทีโดยเห็นพ้องยืนยันให้ในนายชัยชิดชอบซึ่งทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมวันนี้นะครับดำเนินการเลือกประธานสภาให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติบอกว่าสสต้องเคารพประชาชนที่เป็นผู้จ่ายภาษีสสจึงไม่ควรมักง่ายหรือเห็นแก่พวกพ้องจึงควรเลือกประธานและรองประธานสภาให้เสร็จสิ้นนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยก็บอกว่าการยื้อการโหวตเลือกประธานสภาวันนี้ก็เหมือนเป็นการทุจริตเวลาเพราะวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานจึงอยากให้ใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์ขณะที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ยืนยันนะครับว่าสภาแห่งนี้มีบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรการเลื่อนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปจึงเป็นความพยายามที่จะเลื่อนเพื่อการสืบทอดอำนาจต่อไปฟังเสียงของคุณวันนอและคุณธนาธรกันครับเรากินเงินเดือนภาษีอากรของประชาชนครับวันหนึ่งนี่กี่ล้านนะครับภาษีที่ให้เรามาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาและค่าเช่าของอาคาร TOT นี้ก็เป็นล้านต่อเดือนนะครับหลายล้านด้วยสิ่งเหล่านี้คือภาษีของประชาชนทำไมเรานึกมักง่ายเห็นแก่พวกพร้อมเราไม่พร้อมแต่ประชาชนก็พร้อมที่จะให้เราไปแก้ปัญหาทำไมเราทำตัวอย่างนี้ครับพวกเราเจ็ดพรรคการเมืองมีความเห็นตรงกันว่าการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปนั้นก็คือการเลื่อนเพื่อการสืบทอดอำนาจเลื่อนเพื่อการสืบทอดอำนาจอย่างไรครับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เป็นการเลื่อนเพื่อแก้ปัญหาให้พรรคใดพรรคหนึ่งเลื่อนไม่ได้ครับครับคุณวีรนันท์ครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการลงมติของสสนะครับซึ่งในการลงมติว่าเห็นด้วยกับการเลื่อนวาระการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับโดยการขานชื่อสสเป็นรายบุคคลก็ปรากฏว่าสสของพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการเลื่อนวาระการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ออกไปขณะที่นายชัยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวรวมถึงนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้งดออกเสียงในเรื่องนี้ครับขอบคุณคุณประสิทธิ์ชัยคำบานะครับรายงานสดจากขอประชุมบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อีกครั้งใน Voice News เวลา16 นาฬิกาครับ